สวัสดีครับพี่น้องนายกและท่นมตีเดนมามร์กเมเตฟอร์ดิลเซนมอบปืนยาตาจอนซ5ซ่าาลำให้กับยูเคียนถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณอุปการณ์ะคุณในช่วงที่ยูเคียนเจอภัยพิบัติจากฝีมือของปูตินนี่เป็นเรื่องที่คนที่มาลุกหลานก็ถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายพี่น้อง ในสิ่งที่หลายๆก็มีสิ่งที่ดีๆก็คือหลายๆชาติหลายประเทศเขาส่งอาวุธจุทโธปกรณ์มาช่วยเฉพาะเดนมาร์กให้ซีซ่าทั้งหมด15ลำนะพี่น้องแต่คิดว่าไม่ใช่15ลำส่วนฝรั่งเศสเจ้าของตน้ตนต้นตอของซีซ่าผู้ผลิตซีซ่านี่เขาให้มาอีก33ลำรวมทั้งหมดก็ประมาณ48ลำหรือเปล่าพี่น้องก็ประมาณนั้นนะ48ลำก็เว่ายัาง โอเคอยู่เพียงพอไหมจะบอกก็เพียงพอมันไม่เพียงพอหรอกพี่น้องเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าฝั่งรัสเซียเขามีอะไรบ้างเรื่องอาวุธเรื่องสงครามเราจะจัดมาพอดีเป๊ะเ,เหมือนกับจัดโตรงกินอ่ะไม่ได้แขกมาเท่าไหร่ก็อี้ม,มีมีเท่านั้นโตกินอ่ะมันใช่อยู่แต่ว่าสงครามมันจะพอดีเป๊ะไม่ได้เพราะปูตินมันก็ระดมมาเรื่อยพี่น้องระดมมาเรื่อยระดมมาเรื่อยวันก่อนเห็นเห็นโลกชาวบ้านที่ระดมมาจาก คาลินนนกาดคาลินินกาดเนี่ยตั้มหลักแล้วมันน่าจะตีตัวออกห่างไปตั้งเป็นประเทศตัวเองเหมือนกับประเทศรัสเวียิรัอเนเธอเนียร์นะทาไมมันไม่ไปไอคนที่มันเป็นหัวหน้าบริหารอยู่ที่คาลิเนนกาดทําเป็นปดิเดชการเป็นลูกน้องปูตินไงมันเอาคนมาจากรัสเซียนนนมาคุมคาลินนนกาดคาลินินกาดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะมันมีประเทศรัสเวียลรทอเนเนียเอเธอเนียเบลารุสล้อมกอบมันโปแเลียนด้วย เออคนอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอยากเป็นเอิสระแต่ตัวเองไงอยากอยู่ใต้เงามืดของคนอื่นก็มันไม่ใช่คนการิี่นินกาดจริงเหอพี่น้องมันเป็นคนคนที่เป็นผู้บริหารอะนะมันเป็นคนที่ปูตินเขาส่งมาจริงๆแล้วถ้าติดตามข่าวสารหลักการบริหารบ้านเมืองจริงๆอะคุณควรจากอยากเป็นอิสระไหมหมายถึงทหารทหารที่ไปจากคาริลิน,นกาแต่พี่น้องเขาออกคลิป ออกคลิปว่าอีกแล้วเป็นครังว่าใครว่าปบทบของเขานั่นแหละว่าผู้นําหัวหน้าเขานั่นแหละส่งมาวิตยุกไม่มีอันั่นก็ไม่มีอันี่ก็ไม่มีอ้นนั้นก็ไม่มีพูดง่ายๆมีแต่เรื่องไม่มีนั่นแหละที่เขาพูดถึงอ่ะเขาบอกว่าเขาถูกฝึกมาให้เป็นทหารรักษาชายแดนไม่ใช่ทหารแนวหน้าเขาบอกว่าเขาถูกฝึกมาเป็นทหารรักษาชายแดนไม่ใช่แนวหน้า ใช่พี่พี่น้องใช่ช่วงที่เขาอยู่ที่กาลินินกาดนะแถบแถบโปร,รนล,ลนแถบแถบรัสเซียรัสเนียปีรุสโปรเลนนั้นมันไม่มีสงครามเลยพี่น้องทุกๆประเทศเขาอยู่กันอย่างสงบสุขมันจะทําอะไรละ่ะทหารชายแดนใช่ไหมแต่ที่โดเนตที่คุณมาเนี่ยตรงที่ปูตินเ็าส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งพวกคุณมารักษาชายแดนนะเ็าส่งคุณมาเป็นแนวหน้าเขาส่งคุณมาแนวหน้าโอกาสที่คุณ จะล่วงมีสูงมันก็เป็นเรื่องของไอทหารที่มาจากคารินินกาดนั่นแหละพี่น้องออกคลิปประท้วงมาถึงป่านนี้ยังไม่รู้ตัวว่าเขาส่งมาอยู่แนวหน้าเป้าหมายที่แท้จริงเขาใช้หลักสูตรที่ว่าใช้ข้างเดียวใช้งานข้างเดียวป่านนี้ยังไม่รู้ตัวแสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยแล้วไปอยู่ที่โดเนตเนี่ยต้องไปฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาการที่โดเนตนะพี่น้องเขาบอกว่าเข้ามา <c oughs> ประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเลยโดนยำวันหนึ่งเขาบอกว่าโดนยำวันหนึ่งล่วงไปเป็นร้อยพี่น้องก็คือเขามีแต่อาวุธประจากายพี่น้องนึกออกไหมอาวุธประจำกายอย่างอื่นไม่มีนะมีแต่อาวุธประจากายแล้วก็ปกติเขาบอกว่าปกติลูกแม็กเขาจะให้คนละสิบแม็กใช่ไหมแต่ที่นีนเนมม่เขาให้คนละสิบแม็กถ้าสมมติว่าเขาให้คนละสิบแม็กแต่ว่าวันนั้นเขาได้คนละสี่แม็ก ถ้าสมมติว่าแม็กหนึ่งมันมี20ลูกใช่ไหมยี่สิบห้าลูกยี่สิบลูกใช่ไหมสี่แม็กก็ได้ประมาณแปดสิบลูกหรือร้อยหนึ่งก็จะแสดงว่าทหารทุกคนที่ไปรบเนี่ยต้องมีลูกกระสุนคนละหนึ่งร้อยนัดแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนัดเพราะโดยปกติแล้วมันจะได้สิบสิบใช่ไหมสิบแม็กสิบแม็กก็ประมาณสักสองร้อยนัดก็ประมาณนั้นก็ดูทหารของคาลินินกาที่มันมาดิ แต่งตัวเซอือเซือเหมือนพวกไปไล่หนูเหมือนพวกไปใช่พวกนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปน้องพวกที่มันเขียนรถเข็นลากรถเขียนไปะเหมือนพวกไปตัดอ้อยหานกหาหนูหาหปูหปาปลาช่างมันเถอะน้องมันจะส่งใครมายังไงก็เราก็มีลูกลูกปืนใหญ่ของซีซ่าเนี่ยที่เดนมาร์กก็ให้มาเนี่ยช่วงเริ่มต้นสงครามก็มีคนให้มานะไปน้องช่วงเริ่มต้นสงครามก็มีคนให้มาส่วนตัวนี้มันเป็นซีซ่าของฝรั่งเศส แต่ว่าเดนมาเขามีทั้งหมด15หลำเขาก็ยกให้หมดเลยพี่น้องเขาบอกว่ายูเครนคือทับหน้าปกป้องเสรีประชาธิปไตยเขาให้ความสําคัญนะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่เป็นการเปิดงานเปิดพิธีพี่น้องเปิดพิธีซอมรบที่โปรแลรนด์ก็มีทหารยูเครนเข้าไปร่วมชุมนุมเต็มไปหมดนะพี่น้องและก็มีทหารต่างชาติหลายชาติที่มาช่วยอุรมนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นแคนาดาโอ้หลายพื้นที่พี่น้องเอา้า หารยุเครนต้องซ้อมด้วยหรือซ้อมนี่พี่น้องเพราะว่าฝั่งรัสเซียเสียหายตายได้ฝั่งเราก็มีโอกาสเสียหายตายเหมือนกันนะพี่น้องคิดว่าไม่เสียนะก็เสียเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้พูดถึงเฉยเฉยส่วนมากผมจะพูดถึงแต่ฝั่งรัสเซียที่เสียหายนะเสียชีวิตฝั่งยุเครนก็มีเหมือนกันแต่ผมไม่พูดถึงสงครามนะพี่น้องสงครามนะไม่ใช่ไปเล่นสงครามเอาน้ําไล่ศาสกันนะลูกปืนลูกระเบิดถล่มกันนะแต่ ยูเครนที่เขามีพละกําลังแรงใจ,งใจได้อยู่ได้ด้วยเพราะว่าหลายๆประเทศลหลายๆประาติส่งลูกปืนลูกระเบิดให้และพละกําลังแรงใจจากทั่วโลกเขาสนับสนุนยูเครนเต็มที่ที่อยู่ได้ได้เพราะเรื่องนี้และอย,อย่างหนึ่งยูเครนแทบไม่ได้ผลิตอาวุธเองเลยนะพี่น้องช่วงสงครามเนี่ยมีชาติอื่นเมืองอื่นเขาผลิตอาวุธให้ผลิตให้เสร็จแล้วก็ส่งเข้ามายูเครนจากนั้นยูเครนมีหน้าที่ กินข้าวเหนียวไก่กินข้าวเหนียวไก่กินข้าวเหนียวไก่ครบแปดชั่วโมงแล้วก็ไปนอนเปลี่ยนผัดเอาคนอื่นมาลบต่อต้องเปลี่ยนผัดนะพี่น้องนอกจากเป็นช่วงชุลมุนปะทะกันแบบเดือดเดือดมันอาจจะข้ามวันข้ามคืนถูกไหมแต่ถึงยังไงก็ต้องหาเวลามาพักผ่อนนะพี่น้องใช้อยู่กลางสนามลบเสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มๆแบบนั้นข้ามวันข้ามคืนแบบไม่ได้หลับแน่นอนไม่ใช่นะผมก็เป็นห่วงนะทานว่าเขาไม่ได้หลับแน่นอนคนละสิบชั่วโมงก็พอดี คนละสิบชั่วโมงจากนั้นก็พักผ่อนอนนิดๆหน่อยๆก็พอ,อย่างนั้นก็ลบต่อทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ประเทศเดนมาร์กเขามอบปืนใหญ่ตะจอนซีซ่าของฝรั่งเศสทั้งหมด15าลำมหอยูเครนถือว่ามิดแท้ยำยากชั่วโมงนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆประเทศที่ช่วยเหลือ,อยูเคียนโดยเฉพาะชั่วโมงนี้ขอกราบคารวะประเทศเดนมาร์กที่มอบปืนใหญ่ตาจอนซีซ่าทั้งหมด15าลำคลิปนี้สวัสดีครับ